ร่างกายแข็งแรงขึ้นมากๆแล้วสำหรับอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกเบอร์ต้นๆของทางช่อง7ที่ก่อนหน้านี้นั้นก็ป่วยเป็นมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจตั้งแต่ปี2565และได้รับการผ่าตัดแล้วพักฟื้นจนปัจจุบันลุกขึ้นมาทำงานเดินหน้าทำบุญได้แล้วล่าสุดในโลกออนไลน์ก็ได้แชร์ภาพปัจจุบันของหนุ่มอ๋อมจนใครๆหลายๆคนเห็นแล้วก็ต่างใจฟูหน้าตาสดใสขึ้นมากๆหล่อเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนนอกจากจะต้องชมความหล่อของเขาแล้วก็ต่างส่งกำลังใจและก็รอชมผลงานของหนุ่มอ๋อมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว